ว้าวเรื่องมีอยู่ว่าก็ได้ปล่อยออกมาแล้วนะครับสำหรับซิงเกิลใหม่ของพี่ลิซ่ากับเพลง New Woman ที่เพลงนี้ได้มีนักร้องอย่างโรซาเลียนักร้องชื่อดังจากประเทศสเปนได้มาฟีเจอริ่งด้วยและแน่นอนครับว่าหลังจากที่เพลงได้ถูกปล่อยออกมาก็ได้มีชาวต่างชาติทั่วโลกที่ได้นำเพลงนี้มาทำคลิปรีแอคชั่นกันโดยความรู้สึกของพวกเขาเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่ามันดีมากอย่างเช่นผู้ชายคนนี้ที่ตอนเริ่มมาเขาก็พูดเลยนะครับตอนนี้ลิซ่าภรรยาใหม่ของผมกำลังจะปล่อยเพลงใหม่โดยเพลงนี้ก็มีชื่อว่า New Woman ในฐานะสามีเราจะไม่สนับสนุนเธอได้ยังไงผมว่าเพลงนี้มันต้องเจ๋งมากแน่นอนผมตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ยที่จะได้ดูมันและการร่วมงานของเธอกับโรซาเลียในครั้งนี้ก็ดูน่าสนใจมากๆผมรู้ว่าโรซาเลียเธอเป็นศิลปินชาวสเปนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากแล้วหลายคนเนี่ยก็ชอบเพลงของเธอด้วยนะผมรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เห็นนักสองคนได้มาร่วมงานกันแล้วคุณดูลุคของลิซ่าในตอนนี้สิเธอดูโดดเด่นมากด้วยภาพลักษณ์ที่แปลกใหม่นี่ผมตื่นเต้นมากจริงๆนะเนี่ยที่กำลังจะได้ชมเพลงของเธอไม่ต้องเกริ่นอะไรกันมากมายแล้วเราไปฟังกันเลยดังนั้นตัวเขาก็ได้เริ่มฟังเพลง New Woman โดยตอนแรกของตัว MV ก็จะเปิดมาที่ฉากโทรศัพท์จากนั้นก็จะตัดมาที่หน้าของพี่ลิซ่าแล้วเธอก็ได้เริ่มเดินร้องเพลงแบบว่าจัดเต็มซึ่งพอเขาได้เห็นฉากนี้เนี่ยเขาก็มีความรู้สึกที่ตกใจแล้วก็อึ้งมากๆเลยนะครับคือว่าเขาเนี่ยถึงกับปิดปากกันเลยทีเดียวแล้วก็ได้อุทานเป็นคำยาบออกมาด้วยความตกใจพร้อมกับพูดว่าโอ้พระเจ้านี่มันให้ความรู้สึกเหมือนเลดี้กาก้าแบบบาร์บี้เลยนะคือว่าเธอดูแตกต่างไปจากเดิมมากทันทีที่เธอได้เริ่มเดินเนี่ยผมก็คิดเลยนะว่ามันกำลังมีอะไรบางอย่างที่ได้เกิดขึ้นและสิ่งนั้นก็คือความรักของผมที่มีต่อเธอความรักของผมเนี่ยมันพุ่งขึ้นแบบว่าสุดๆนั่นคือสิ่งที่ผมหมายถึงโดยเฉพาะผมสีบรอนซ์จากนั้นตัวเขาก็ได้เริ่มฟังเพลงต่อนะครับซึ่งรีแอคชั่นของเขาตอนที่ได้ฟังเพลงเนี่ยผมก็ต้องบอกเลยว่าเขาก็ดูจะโยกตามเพลงด้วยความรู้สึกที่เพลงนี้มันสนุกมากๆแถมยังได้ตะโกนว้าวกับยิ้มตลอดเวลาซึ่งเพลงก็ได้ดำเนินต่อไปเรื่อยๆพร้อมกับฉากต่างๆมากมายที่ดูอลังการไม่ว่าจะเป็นฉากที่พี่ลิซ่ากำลังเต้นอยู่ท่ามกลางกระจกกับกองเสื้อผ้าหรือว่าจะเป็นฉากที่มีดอกไม้ก่อนที่จะค่อยๆสูงเข้าไปแล้วก็เป็นตัวของพี่ลิซ่าที่กำลังเต้นอยู่ท่ามกลางร่มสีม่วงที่สวยงามสง่าประการตาหรือจะเป็นฉากเครื่องถ่ายเอกสารที่ส่วนตัวเนี่ยผมชอบฉากนี้มากๆเลยนะครับผมว่ามันโคตรเจ๋งซึ่งพอเขาได้เห็นฉากเครื่องถ่ายเอกสารเนี่ยเขาก็ได้ยิ้มกว้างออกมาเลยทีเดียวก่อนที่เขาจะได้กดหยุดเพลงพร้อมกับได้ตบมือให้พี่ลิซ่าแล้วก็ได้พูดว่าโอ้โหคุณลองฟังเสียงร้องของเธอสิผมว่าไอ้พวกที่ชอบบอกว่าลิซ่าเนี่ยร้องเพลงไม่ได้ตอนนี้พวกนั้นอยู่ที่ไหนหรอผมคิดว่าคนพวกนั้นคงจะเงียบกันไปหมดแล้วคนที่ชอบดูถูกเธอและดูทรงผมของลิซ่าในตอนนี้เธอไม่มีหน้าม้าผมให้เลยนะ10เต็ม10แต่สำหรับลิซ่าที่มีหน้าม้าผมให้ไปเลย11เต็ม10คือส่วนตัวผมชอบหน้าม้ามากกว่านะแต่ตอนที่เธอไม่มีหน้าม้าเนี่ยก็ดูดีมากเช่นกันแล้วในมิวสิกวิดีโออันนี้เธอก็มีลุคที่หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นทั้งผมสีดำผมสีบรอนซ์แบบมีหน้าม้ากับไม่มีหน้าม้าผมยาวหรือว่าผมสั้นนี่มาแสดงให้เห็นแล้วนะว่าลาลิสาทำได้ทุกอย่างต้องบอกว่าตัวชายคนนี้ก็ได้ชื่นชมพี่ลิซ่าไปว่าจัดเต็มกันเลยนะครับจากนั้นชายคนนี้ก็ได้เริ่มฟังเพลงต่อแล้วก็ได้ไปหยุดตรงที่ท่อนหนึ่งที่เป็นท่อนท่าสะพานโค้งซึ่งพอเขาได้เห็นเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกที่สงสัยมากว่านี่ใช่พี่ลิซ่าหรือเปล่าพี่ลิซ่าทำท่านี้เองเลยเหรอนี่คุณเป็นใครเนี่ยนี่ใช่ลิซ่าไหมไม่ใช่ลิซ่าแน่ๆผมไม่แน่ใจนะว่านี่เป็นร่างกายของลิซ่าจริงๆและเพลงก็ยังคงได้เปิดต่อไปโดยตอนนี้ก็จะเป็นคิวของโรซาเลียแล้วนะครับซึ่งเขาก็ได้พูดนะครับว่าเขาไม่รู้หรอกว่าเธอพูดอะไรรู้แค่ว่าเธอพูดเป็นภาษาสเปนและวิธีการออกเสียงร้องของเธอเนี่ยมันก็ร้อนแรงมากซึ่งสิ่งที่ผมชอบเลยนะนั่นก็คือการสลับฉากจากลิซ่าไปโรซาเลียมันดีมากจากนั้นตัวเพลงก็ได้เปิดไปฉากหนึ่งที่ผมต้องบอกเลยครับว่าตอนที่ผมได้เห็นฉากนี้ครั้งแรกผมก็มีความรู้สึกที่โคตรว้าวเช่นเดียวกับตัวเขาเลยนะครับที่พอเขาได้เห็นเนี่ยเขาก็ได้ตะโกนออกมาด้วยความประทับใจโดยฉากที่ว่านั่นก็คือฉากที่พี่ลิซ่ากับคุณโรซาเลียได้สลับเปลี่ยนท่อนร้องกันคือผมไม่รู้ว่าเทคนิคนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่ามันโคตรเจ๋งโดยเขาก็ได้พูดว่าว้าวคุณดูการเปลี่ยนตัวนี่สิโอ้พระเจ้าผมนี่บ้าไปเลยมันบ้าไปแล้วจากนั้นชายคนนี้ก็ได้ฟังเพลงจบพร้อมกับมีความรู้สึกที่ชอบเพลงนี้มากๆและเขาก็ได้สรุปบอกเล่าความรู้สึกของเขากับเพลงนี้เอาไว้ว่า
พลงนี้มันติดหูมากเลยนะมันติดหูจริงๆและฉากตอนตู้เย็นในช่องฟิตเนี่ยนี่อาจจะเป็นทรงผมที่ดีที่สุดของเธอในมิวสิกวิดีโออันนี้สำหรับผมเลยทรงผมนี้มันเข้ากับเธอมากและผมก็ชอบชื่อเพลงนี้มากเลยนะว่า New Woman และ Lisa เนี่ยเธอแสดงให้เห็นลุคที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทั้งทางกายภาพหรือว่าทางภาพลักษณ์เช่นทรงผมต่างๆเสื้อผ้าต่างๆแนวเพลงที่แตกต่างที่เธอเนี่ยได้ถ่ายทอดให้ทุกคนได้ดูทุกอย่างเนี่ยมันยังคงยอดเยี่ยมเหมือนเดิมแต่ว่าคุณรู้ไหมว่าผมชอบอะไรมากที่สุดผมชอบอะไรมากที่สุดในเพลงนี้ไม่เพียงแต่ฉากโรซาเลียที่มีการเปลี่ยนฉากที่มันสมบูรณ์แบบมากๆในเพลงนี้แต่ผมรู้สึกว่าพวกเขาทั้งสองคนมีเคมีที่เข้ากันได้ดีจริงๆโดยเฉพาะเสียงร้องของพวกเขาอย่างโรซาเลียเนี่ยเสียงของเธออาจจะฟังดูเหมือนแร็ปเปอร์มากกว่าแต่ว่าเธอก็มีเสียงที่ดีแล้วคุณรู้ไหมนี่ผมกำลังพูดถึงลิซ่าที่เธอเองเนี่ยก็เป็นแร็ปเปอร์เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เธอก็ได้ร้องเพลงตลอดทั้งเพลงเลยแถมเพลงยังติดหูมากไม่ว่าจะเป็นทั้งบรรยากาศของเพลงนี่ผมไม่ค่อยเห็นท่าเต้นเลยนะเนี่ยอาจจะมีชาเลนจ์ใน TikTok เราก็คงต้องติดตามกันต่อไปคือดูเหมือนว่าเขาคนนี้จะดูว้าวกับตัว MV ที่ฉากต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ว้าวมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการเปลี่ยนท่อนร้องของพี่ลิซ่ากับคุณโรซาเลียหรือว่าจะเป็นแนวเพลงกับทำนองที่มันก็ติดหูอย่างที่เขาพูดจริงๆนะครับต้องบอกว่าสุดยอดมากๆสำหรับพี่ลิซ่าของพวกเราเก่งมากๆจริงๆจากนั้นเราก็ไปฟังคอมเมนต์บางส่วนของคนทั่วโลกกันดีกว่าว่าพวกเขาเนี่ยจะมีความรู้สึกยังไงก็ขอโอกาสคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคอมเมนต์แรกบอกว่าลิซ่ากับโรซาเลียเมื่อพวกคุณอยู่ด้วยกันแล้วมันช่างวิเศษจริงๆเป็นการทำงานร่วมกันแล้วก็เป็นผลงานชิ้นเอกสำหรับพวกคุณสองคนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทั้ง MV การร้องการเต้นมันเป๊ะมากคอมเมนต์ต่อมาพูดว่าหลังจากที่อยู่ YG มานานในที่สุดลิซ่าเธอก็ได้มีอิสระที่จะทำเพลงในแบบที่เธอต้องการและนั่นทำให้ฉันมีความสุขและคอมเมนต์ต่อมาเขาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้แบบนี้นะครับฉันคิดว่าฉันสามารถพูดได้อย่างเต็มปากแล้วว่าลิซ่าเธอได้ออกจากเคป๊อปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เธอแค่ทำเพลงโดยไม่มีเคป๊อปอีกต่อไปและฉันก็สนุกกับอิสระของเธอในการสำรวจแนวเพลงและสำนวนเหล่านี้ลิซ่าแบ็คพิงค์และลิซ่าทั้งคู่น่าทึ่งจริงๆฉันดีใจมากคือคอมเมนต์นี้เขาก็ได้รู้สึกว่าพี่ลิซ่าได้ออกจากเคป๊อปเรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเดียวกับคอมเมนต์ต่อมาที่เขาก็ได้มาพูดเหมือนกันลาลิสาตอนนี้เธอเป็นผู้หญิงคนใหม่แล้วเธอมีอิสระที่จะทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่เธอต้องการและทำเพลงของเธอเองเธอกำลังโอบกอดความสามารถของเธอตอนนี้เธอดูมั่นใจในตัวเองมากขึ้นฉันรักมันในที่สุดเธอก็เป็นอิสระฉันมีความสุขสำหรับเธอมากลิซ่าก็ไม่ต้องมาบอกว่าลิซ่าช่างสุดยอดนี่เป็นสุดยอดแห่งการฟีเจอริ่งแห่งปีก็ไม่ต้องมาบอกว่านี่เป็นทิศทางที่ดีสำหรับลิซ่าฉันชอบวิดีโอและเพลงนี้จริงๆเขาไม่ต้องมาบอกว่าเพลงนี้น่ะมันทั้งสวยงามและลิซ่าก็สร้างสรรค์เหมือนเคยเสียงของเธอเนี่ยไพเราะมากและเขาเป็นต้องมาก็เป็นคนเวียดนามนะครับเขาก็มาบอกว่ายิ่งฟังแล้วยิ่งดีคอนเซปต์เนี่ยก็เจ๋งมากลาลิซ่าเธอเนี่ยเก่งที่สุดเธออยู่บนจุดสูงสุดจริงๆเราก็มาดูคอมเมนต์เกาหลีกันบ้างนะครับเขาพูดว่าลิซ่าเทมากก็ไม่ต้องมาบอกว่าฉันชอบด้านใหม่ๆของลิซ่านะตอนนี้เธอดูมีอิสระมากขึ้นและการคัมแบ็คของเธอเนี่ยก็น่าทึ่งมากคือดูจากคอมเมนต์ส่วนใหญ่ของแฟนเพลงแล้วเนี่ยหลายคนได้พูดเลยนะครับว่าในตอนนี้พี่ลิซ่าเหมือนได้ออกจากเคป๊อปแล้วคือว่าตัวเธอเนี่ยมีอิสระที่จะทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่เธอต้องการและเพลงที่พี่ลิซ่าได้ปล่อยออกมามันก็ดีมากโดยรวมแล้วพวกเขาก็ชื่นชอบเพลงนี้กันมากๆเลยนะครับก็ถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรก็ตามในคลิปนี้ผมต้องขอโทษและขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ